ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสินเจียยูอีสินนี้หัวใช้ครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันที่9กุมภาพันธ์2567ครับทางไทย PBS นะครับออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์เขียนมาได้และแอดของไทย PBS นะฮะจะเป็นการแนะนำประเด็นอวยพรส่งความสุขวันตรุษจีนได้นะครับที่ไลน์แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับเช่นเคยครับอาจารย์วีระคุณสุริชัยพร้อมมากที่จะแจกอังเปาเนี่ยซินเซียอยู่อีซินนี่หวัดชายเอาให้ครบเลยเอาให้ครบอังเปาตัวไกอังเปาไม่ใช่ที่มันต้องมีภาษากวางตุ้งด้วยอ่ะคุณผู้ชายได้นี่ได้อยู่แล้วซันเหนียนควายหลอกแปลว่าซินเหนียนควายเล่อประธานจีนกลางแปลว่าปีใหม่แฮปปี้ไงแฮปปี้นิวเยอร์แล้วภาษากวางตุ้งอ่ะอะไรซันเหนียนฟาชอยซันเหนียนฟาชอยแต่ว่าที่แน่ๆผมถามหลายคนว่าอังเปาตัวไกด์เมื่อไหร่จะได้เดี๋ยวพอดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทรอๆก็ไม่มี 10,000 แล้วจะไปตัวไกด์ตัวไกด์ได้ยังไงนี่นี่อะไรนี่นี่วันนี้คุณทุชามาโชว์นี่ What is it อะไรคืออะไรก็ไม่เห็นดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนี่ผมเตรียมจะเผาให้บรรพบุรุษเพราะว่าในนี้เขียนเลยนะส่งให้ใคร Ancestor บรรพบุรุษamount จำนวน 10,000 หมื่นบาท 10,000 บาทอันนี้เขียนผิดไว้ดอลลาร์ดอลลาร์โอ้เยอะไปยุ่งไปแก้เป็นตัวบีมันพังรุ่งงงเลยนะเนี่ยครับแต่ว่ามันมีนี่บล็อกเชนมีบล็อกเชนด้วยเหรอฮะผมคิดว่าถ้าเราเผาไปเนี่ยนะบรรพบุรุษนี่จะด่ากลับมาไหมแลกไม่ได้คุณรู้ใจลืมพูดไปอันนึงว่าคนที่ออกเช็คเนี่ยคือใครโอ้ใครเซ็นใครเซ็นมีไหมเฮ้ยแล้วเราเผาไปเขาจะไม่รู้เหรอเวลาเผาเวลาลายเซ็นก็หายไปแล้วมันเขียนไว้ที่หมูมุมอ่ะธนาคารสวรรค์โอ้ธนาคารสวรรค์แต่ที่มันอันตรายคือเมดอินไทยแลนด์อ๋อเหรอทำไมล่ะยังใช้ไม่ได้เหรอคือเผาไปก่อนแล้วรอทีหลังมาถูกต้องเพราะว่ามันเข้าไปยูทูบวอลเล็ตเนี่ยมันยังไม่เป็นขึ้นสุดไม่ได้ไงมันพระรูปบอกมึงเผามาอีกทีตอนชาติหน้าใบก็แล้วกันตอนนี้อย่าเพิ่งเผามาเผาไปแล้วแคชไม่ได้โอเคไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะยังไม่เรียบร้อยอ้าวก็ฝุ่นตลบอยู่ฝุ่นตลบอยู่ว่าคุณจุลพันธ์ล่าสุดบอกว่าฝุ่นตลบอยู่บอกเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่ายังฝุ่นตลบอยู่ขอรอจังหวะหนึ่งแต่ถ้ามันฝุ่นตลบอยู่อาทิตย์หน้าก็ยังไม่หายตลบนะไม่แต่เห็นบอกว่ารอกรรมการใช่ไหมเห็นว่าดิจิตอลวอลเล็ตคือพูดคล้ายๆกับว่าอาทิตย์หน้าไม่คล้ายล่ะพูดอย่างนั้นเลยจะประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลใช่ชุดใหญ่อ่ะ23หรือ28คนที่มีนายกเป็นประธานผมว่าไม่ได้ประชุมเหรอหรือว่าประชุมนี่ก็จะมีคำแถลงที่ออกมาในลักษณะที่หาทางลงมากกว่าคือถ้าคุณเป็นกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่คุณจะเข้าประชุมยังไงคุณจะเข้าไหมอ่ะเข้าผมเข้าคุณเข้าผมเข้าคุณเข้าในฐานะสมมติผมเป็นไม่ว่าผมจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะไม่ว่าผมจะเป็นเลขาสภาพัฒน์นะไม่คุณคือรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยคุณคือรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติคุณจะเข้าไหมเข้าก็ได้เข้าโอ้ยถ้าไม่เข้านี่ถึงเวลาผมไม่ให้อยู่ในรัฐบาลผมนะเฮ้ยคุณกล้าแล้วผมกล้าเฮ้ยเพราะผมถือว่าผมภารกิจผมเกือบจะจบแล้วผมกล้าอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายตรงนั้นคุณมีเสียงพอแล้วคุณทำเป็นแหมมันไม่สำคัญหรอกทำไมมันไม่สำคัญเรื่องเสียงหรอกเฮ้ยสำคัญว่าแสดงตนนะสำคัญว่าใครไม่ใช่สำคัญว่าเสียงเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดโหวตเข้าไปพรบกู้ 500,000 ล้านเข้าสภาผมไม่ยกให้คุณไปยังไงไอ้นั่นเรื่องเล็กเฮ้ยเรื่องเล็กแล้วเหรอ314คุณไม่ได้นะได้ประเด็นก็คือว่าเขาต้องร่วมกันประชุมถ้ากระโดดออกไปอย่างนั้นก็เท่ากับรัฐบาลลาไม่สบายไงป่วยไงไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคือรัฐบาลจบแล้วเ
พราะคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลประชุมเรื่องสำคัญคุณไม่อยู่ด้วยผมเป็นรัฐบาลผมเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลผมก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้คุณลอยแพผมตั้งแต่ประชุมได้ไงอ่ะไม่ได้ลอยแพผมไม่สบายอ่ะผมไม่ได้คิดอยู่ว่าคุณจะไม่สบายกันทุกพรรคเลยเหรอผมประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนรัฐมนตรีมหาดไทยรองนายกพรรคภูมิใจไทยไม่มาแล้วมันไม่ได้หรอกคุณธนชัยในทางการเมืองถือว่ามารยาทซามมากนั่นแหละคุณไทยรวมไทยสร้างชาติคุณจะเข้าไหมล่ะคุณเป็นรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคุณจะเป็นพิรพันธ์เข้าไปคุณนี่เว้ยมาแสดงพลังประชารัฐพลังประชารัฐนี่ลุงป้อมก็ประกาศแล้วนะรักนิยมทันสมัยเหรอไม่คือลุงป้อมก็ไม่มาอยู่แล้วงานนี่ก็ไม่เกี่ยวก็ต้องเป็นอะไรพัชรวาสเข้าไหมพัชรวาสเข้าไหมเห็นไหมถ้าเข้าไปแสดงตนคุณเข้ามาแค่คุณจะโหวตไม่โหวตจะให้ไม่ให้ยกมือก็แล้วแต่เพราะปกติเนี่ยเราไม่มีการโหวตกันเราไม่โหวตผมสนับสนุนครับถ้าไม่คุณสุริชัยครับครับถ้าคุณสุริชัยไปประชุมคณะกรรมการที่มีการตัดสินใจในระดับอย่างเงี้ยไม่เคยโหวตครับนี่เคยไปมาแล้วนี่แสดงว่าเคยประชุมกรรมการไม่ผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามไม่อยู่ปปช.การฟ้องเงินปปง.ไม่โหวตผมเป็นอยู่5ปีแล้วคุณธนชัยตั้งแต่อะไรรองนายกสุเทพรองนายกอะไรชื่ออะไรวะเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วชื่ออะไรวะบำรุงอ่ะชื่ออะไรนะเฉลิมเออคุณสอแล้วคุณชื่อสอได้ไงชื่ออะไรคนนี้เกษียณไปแล้วชื่ออะไรวะวิษณุเครืองามด้วยเหรอเอาคุณประชุมกับเขาเหล่านี้เลยเหรอเอาเขาผมเป็นกรรมการเนี่ยคุณดุจชัยรองประธานปปง.ปปง.ผมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วทำไมคนยังฟอกเงินกันอยู่มากมายไม่เกี่ยวกับผมไอ้สัสแต่พี่ท่านบอกไม่เคยมีการโหวตใช่ไหมไม่ต้องมาซักตรงนี้สิเอาประเด็นเนี่ยเห็นไหมพูดแล้วพาอยากรู้ไม่ประเด็นก็คือว่าในการประชุมคณะกรรมการแบบนี้ตัวประธานเนี่ยเขาจะต้องถูกต้องจะไม่มีการลงมติเขาล็อบบี้ก่อนไหมคุยกันก่อนเขาล็อบบี้ก่อนไหมเขาในการพูดเขาก็ดูโทนละถ้าโทนออกไปอย่างไรบางทีเขาถอนเรื่องออกถอนใช่มันมีที่เราต้องลงมติว่าจะดำเนินคดีกับคนนี้ไหมเรื่องฟอกเงินเอาเอกสารให้ดูเป็นตั้งเจ้าหน้าที่เขาบรีฟเนี่ยเขาดูทางแล้วเออดูทางแล้วไม่ค่อยนั่นอ่ะเขาก็อันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับไม่มีไม่มีลงมติไม่มีคณะรัฐมนตรีก็ไม่เคยลงมติคือระบบมันเป็นแบบนี้บ้านเราเป็นระบบเกาหลังมึงเกาให้กูเกาให้มึงจะได้หายคันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงไม่เกาให้กูก็ไม่เกาให้มึงมันไม่ได้คันตรงหลังตอนนี้คันตรงไหนฮะคันมันไม่ได้เกาตรงหลังมันคันที่อื่นมันเกายากแต่ก่อนถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยการประชุมกรรมการที่ต้องบริหารที่นั่นเนี่ยเป็นไปได้ที่บอกว่าเลิกเสนอท่านนายกเพราะฟังทุกเสียงแล้วมันไปต่อไม่ได้นี่พลังประชารัฐจะเสนออย่างนี้เหรอไม่เลิกอ้าวถ้าออกคือกำลังคิดอยู่แต่ผมก็อยากตัดสินใจเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงนี่ผมพูดเท่าที่จะคืบหน้าล่าสุดแล้วนะกำลังคิดอยู่คิดเหรอกำลังคิดอยู่เห็นแล้วบอกว่าผมก็อยากคือไม่ใช่คืออย่างนี้ผมพูดนี้ดีกว่าครับว่ามันจะต้องมีการแจกเงินเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเอาไงก็ต้องแจกใช่ไหมต้องมีการแจกเงินรูปแบบไหนที่ว่ากันจะแจกมากแจกน้อยแจกแบบไม่อยากมีปัญหาหรือแจกอยากมีปัญหาเฮ้ยต้องไม่มีปัญหาสิแจกมีปัญหาแบบไม่มีปัญหาก็เขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68แล้วก็ไปแจกกันปีนั้นแต่ไม่กู้แล้วใช่ไหมไม่กู้แล้วนะคืออย่างนี้กู้ไม่กู้ไม่กู้อีกไม่ต้องกู้อยู่ในงบประมาณรายจ่ายก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังไม่ต้องเลยจบไปเลยนะแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ได้ยิงปืนอิเล็กตรอนบาซูก้าไม่ได้ยิงบาซูก้าไม่ได้ยิงปืนกระสุนอิเล็กตรอนเข้าไปที่นิวเคลียสอะเหมือนแก๊ปมันก็กลายเป็นแบบว่าอะไรบอกันอะไรนะเขาเรียกอะไรบีบีกันใช่ซึ่งโอเคไหมล่ะถ้าเป็นบีบีกันอะไม่ใช่บาซูก้าเนี่ยไม่ก็อยู่ที่รัฐบาลไงถ้ารัฐบาลอยากอยู่ต่อไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องนี้ก็ทำเป็นงบมารายจ่ายปี68ไปเอาอย่างนี้ท่านต้องเลือกนายกนายกบอกกับจุลพันธ์ครับคุณไปร่างมาเลยคุณร่างแถลงการเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนจากบาซูก้าเป็นบีบีกันเนี่ยเราจะอธิบายประชาชนยังไงฝ่ายที่จะเตรียมเล่นงานเราบอกเห็นไหมจะกู้ยังไงเนี่ยถอยแล้วสิเนี่ยเราจะตอบโต้ยังไงคุณไปร่างมาผมไม่ตอบโต้ผมก็เนี่ยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะทำอย่างนี้จบไหมจบง่ายๆแค่เลยวะก็ไปทางลงคุณไปทางลงได้แต่คุณพูดทุกวันนะไอ้พูดเนี่ยเพื่อซื้อเวลาคุณสุริชัยไอ้ทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อซื้อเวลาเรื่องเดียวไม่จริงจริงความมุ่งมั่นของผมต้องทำเพราะผมสัญญากับประชาชนแล้ว
ถลงกับสภาแล้วไม่ทำไม่ได้นี่คือนโยบายเรือธงเข้าใจแต่ปปชมาขวางขวางไม่ได้ขวางไม่ได้ขวางแน่นอนผมอ่านแล้วก็อย่าทำเถอะเรื่องนี้นะผมคิดว่านี่ผมพูดแบบกลางๆนะครับผมว่าปปชทำเกินหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเนี่ยมากเกินเห็นเขาบอกเขาแจ้งเตือนโดยหน้าที่ของปปชแจ้งเตือนได้ไม่ใช่เหรอคือคุณต้องรู้ความเหมาะควรมันต้องมีเพดานผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครนะคืออำนาจมีแต่มันต้องตีความว่าจะใช้อำนาจแบบไหนไม่ใช่ว่าคือคุณก็ประมวลมาได้น่ะนะแล้วถึงขั้นเสนอว่าจะต้องใช้เป็นงบประมาณไอ้นี่ผมว่าเกินหน้าที่คุณแล้วในข้อ8น่ะแนะนำแนะนำแนะนำคืออาจารย์แนะนำผมไม่เข้าข้างใครนะว่าไปตามเนื้อผ้าจริงไม่เข้าข้างใครแต่ดูเหมือนจะเอียงๆหน่อยนะเอียงๆเข้าข้างไม่โทรคุณวิชัยเราอยู่ในวงในยุทธจักรนี้มาขนาดนี้แล้วนะคุณวิชัยเราก็ไม่เข้าข้างใครด้วยเหรอเพื่อความอยู่รอดไม่เคยมีเลยใช่ไม่ต้องอยู่ตรงกลางเนี่ยคนข้างซ้ายหาว่าเราอยู่ขวาคนข้างขวาหาว่าเราอยู่ซ้ายแค่นี้เขาก็เกรงใจตายแล้วเอาอย่างนี้ปปช.เขามองว่ามองในแง่ปปช.กับมองในแง่รัฐบาลของรัฐบาลนะรัฐบาลโกรธแน่นอนผมเชื่อว่าเฮียอ้วนเนี่ยแกต้องโกรธโกรธสิเพราะแกบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้แกก็บอกว่าเป็นข้อพึงสังวรไม่ใช่เป็นข้อพึงปฏิบัตินะตอนนั้นก็มีข่าวว่าไอ้รายงานของคณะทำงานแรงไปนะกรรมการชุดใหญ่ปปช.จะไปโทนดาวหน่อยนะลดเสียงหน่อยเราก็นึกว่าเขาจะเป็นลดนะเฮ้ยกลับมานี่เต็มสูบเลยว่ะทั้งหมดเขียนใหม่เท่านั้นเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we strongly recommend เราแนะนำอย่างแข็งขันแข็งขันทีนี้ตีความอย่างอาจารย์วีระก็ได้ว่าคุณข้ามเกินเหตุเกินหน้าที่แล้วผมว่าเกินเกินความเหมาะควรผมว่าก้าวเกินเส้นแต่ว่าคล้ายๆกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยความรู้สึกของคนจำนวนหนึ่งก็เกินเส้นเหมือนกันคือมันคือต้องแยกว่าองค์กรอิสระนี่ก็เรื่องหนึ่งศาลนี่ก็เรื่องหนึ่งฝ่ายบริหารนี่ก็เรื่องหนึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็เรื่องหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่บนสี่เส้านะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติโดยสภาบริหารโดยรัฐบาลทั้งศาลโดยทั้งศาลยุติธรรมทั้งศาลปกครองทั้งศาลนะทั้งศาลเนี่ยแต่อำนาจที่4อ่ะแต่องค์กรอิสระมันเป็นอำนาจที่4ตอนนี้มันคือข้อดีก็มีในแง่ทวงติงหรือในแง่ตัดสินบางเรื่องแต่ข้อเสียก็ต้องดูว่าคุณได้แค่ไหนเพราะที่มาของคุณเนี่ยคุณมาจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือมาจากอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เขาก็มาจากรัฐนูนส่วนผมมาตามรัฐธรรมนูญก็ถูกผมมาตามรัฐนูนแต่คุณไม่ได้มีคุณไม่ใช่เป็นอำนาจที่สี่ผมมองอย่างนี้นี่เราพูดกันในแง่ลอจิกเลยนะในแง่ทำตามที่กฎหมายให้อำนาจผมก็มันไม่ได้เขียนชัดขนาดนั้นใช่แต่ผมท่านใดกฎหมายเขียนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลทำอะไรคุณมีหน้าที่จะต้องทำอย่างอย่างโอเคอันนี้ก็ต้องตีความมาว่าทำตามอำนาจในพรบเขาตีความเขาอ่ะใช่เขาตีความเขาว่าสารรัฐธรรมนูญทั้งปปช.นะทีนี้ถ้ามองในแง่ปปช.บอกผมไม่ได้ก้าวก่ายนะเพราะเลขาปปช.ตอนแถลงก็บอกว่าเราเพียงแต่แนะนำคิดอย่างนี้ได้ไหมคิดแทนปปช.ว่าเราเป็นห่วงมากเลยอ่ะเราถึงต้องแรงหน่อยเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจว่าเรากังวลคุณมากเรารักคุณมากนะเราชอบคุณมากนะเราถึงต้องจิตจู้จี้หน่อยนะอย่าว่ากันไม่ได้นะรักโยมกุมารทองพายผมที่ทำเนียบไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยรู้ตัวมึงยุ่งกับกูมากเกินไปไม่ผมพยายามจะคิดแทนเขาว่าเอ๊ะเขาทำไมต้องใช้ภาษาแรงอย่างนี้นี่ไม่คือผมบอกว่าที่ทำอ่ะถ้าทำแบบไม่ให้มีเรื่องตามที่ปปช.แนะนำก็คือว่าก็โยกไปอยู่ในงบประมาณประจำปีไป68เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำอยู่ครับเสียบได้แต่ว่ามันจะล่าช้าแล้วมันจะได้ผลไหมแล้วจำนวนเงินต้องลดลงคือจำนวนเงินไหนต้องลดลงมากคืออาจจะเปลี่ยนไครทีเรียใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่อะไรก็มาอย่างเงี้ยเสียหน้าไหมเสียหน้าถ้าถามว่าเสียหน้าไม่เสียหน้าดีกว่าไม่ได้ทำแต่ดีกว่าไม่ได้ทำแต่คำตอบสุดท้ายเนี่ยผมจะรู้วันที่15เดือนกุมภา15กุมภาวันพฤหัสหน้าผมรู้วาเลนไทน์เว้ยหลังวาเลนไทน์วันนึงมีอะไรฮะผมมีเรื่องต้องเจอกันแล้วคุยกันแบบว่าให้จบไปเลยโอ้โห15
5 กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่16เนี่ยผมมาบอกได้ชัดเจนแล้วเอาไงผมจะบอกคำตอบนี่อำนาจที่5แล้วนะเนี่ยที่4ไม่ให้คุณสุนิชัยถ้าเขาจะล็อบบี้เขาก็ต้องล็อบบี้ให้ถูกคนจะมาจะมาจะมานี่เป็นคนล็อบบี้หรือคนถูกล็อบบี้ไม่รู้เหมือนกันมาคันนี้คันนี้คนนี้อ่ะมีตั้งแต่ปัญหาในต้นแล้วคือเรื่องต้มยำกุ้งคุณจำได้ไหมรายการนี้พูดนะใช่ปรากฏว่าไปติดอยู่ในสมองของรัฐบาลเลยต้มยำกุ้งเนี่ยเฮียอ้วนแกพูดกับทุกวันถ้าไม่ทำอะไรนะมันจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งมีหลายสำนักตอนแรกแกก็บอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งพูดวันต่อมาแกชักจะขยายความจะบอกหลายสำนักเลยพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกถ้ามันเกิดต้มยำกุ้งคุณต้องรับผิดชอบนะแบงค์ชาติรับผิดชอบนะเอาเหรอแบงค์ชาติรับผิดชอบไม่แล้วไปอธิบายด้วยมั้ยสมัยปี2540อ่ะแบงค์ชาติก็ไม่รู้เรื่องมีคลิปอยู่มั้ยจะเอาไปฟังเดี๋ยวเขาฟังเอาไปฟังเด้อวันนี้จะแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศได้มันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับถ้าอีกฝ่ายนึงจะทำอีกฝ่ายนึงยังยืนค้างอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ปัญหาถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่เรากังวลและคาดหวังไว้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความล้มเหลวหรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ท่านดูปัญหาที่เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี40นะครับวิกฤตการณ์ตรงนั้นน่ะท่านไม่เห็นอะไรเลยแบงค์ชาติก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับทั้งที่ถ้าดูรายละเอียดก็จะเข้าใจแล้วก็พบว่ามันมีหลายเรื่องหลายอันที่ต้องพิจารณาแบงค์ชาติไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยจริงหรือเปล่าไม่มันมีเรื่องซ้อนกัน2เรื่องเรื่องนึงคือมันเรื่องจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติเขาไม่ยอมลดดอกเบี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยต่อนะแต่ว่าที่คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดคือต้องฟังให้ต้องฟังให้เข้าใจว่าคล้ายกับเขามองว่าถ้าไม่ทำอะไร มันมีความเสี่ยงว่าจะเกิดวิกฤตเหมือนปี2540ซึ่งอันนี้ก็ยืนยันว่ามีคนคิดแต่เขาไม่ได้ออกตัวชัดเจนมาจากจาวีระนี่แหละแกดูรายการแล้วแกก็เอาไปควดต่อใน X ไงแล้วก็แกก็จำขึ้นใจเลยว่าแกก็เป็นสวมวิญญาณเข้าไปเลยแล้วแกก็พูดทุกวันจนกระทั่งแกเองก็เชื่อแล้วนะว่ามันต้องไม่ได้กับประชาชนนะว่ากำลังจะเกิดต้มยำกุ้งนะไม่แต่วิธีการที่มันจะเกิดเนี่ยของรอบนี้นะถ้ามันจะเกิดนะถ้ามันจะเกิดมันจะไม่อึกทึกคึกโครมเหมือนปี40คือตอนปี40เนี่ยอันนึงที่เราเห็นได้ชัดก็คือคนไม่มั่นใจในสถาบันการเงินแล้วก็มีการถอนเงินมีข่าวลือแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์นั้นไปถอนเงินไม่ได้รัฐบาลก็ออกมาตรการอีลุงตุงนางเนี่ยนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันคล้ายกันอย่างนึงคุณชัยคือมันมีเงินออกนอกประเทศก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตปี40ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทั้งระบบอย่างรุนแรงนะตอนนั้นมันเป็นเพราะ BIBF อะไรที่ไปกู้ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยหลายอย่างอ่ะเงินไหลเข้าเงินคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเงินออกจากตลาดหุ้นเงินออกจากตลาดตราสารหนี้ที่ต่างชาติมาลงทุนแต่เหตุอาจจะแตกต่างกันใช่เหตุเมื่อปี40เนี่ยไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะไปไหนกลัวว่าอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแต่เหตุอันนี้มันเป็นเหตุว่าเงินมันดูดกลับเพราะว่าผลตอบแทน US ดอลลาร์ดอกเบี้ยกับผลตอบแทนเงินบาทครับมันห่างกันประมาณ 3% ใช่อันนี้ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของการไหลออกของเงินทุนจากต่างชาติที่มาลงทุนก่อนหน้านี้ในรูปพวกตราสารหนี้ในรูปตลาดหุ้นเนี่ยที่เป็นพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์investment เนี่ยออกไปเหมือนกันใช่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคล้ายกันแต่อาการมันเนี่ยหรือว่าสาเหตุมันต่างกันที่มาที่ไปมันต่างกันใช่ผมจะพูดอย่างนั้นแต่ปี40ไม่มีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมคนที่รู้ตัวก็มีอาการมันคือคนที่ทำธุรกิจเขารู้ว่าผู้ยากเขารู้มันมีอยู่ภาคนึงที่เงินเข้ามาเยอะ BIBF ใช่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 แล้วปรากฏว่าเงินเนี่ยนะพอไหลเข้ามาปั๊บคนก็กู้กันเยอะไงกู้ดอลลาร์เยอะมากปรากฏว่าคือตอนนั้นอะดอกเบี้ยดอลลาร์ถูกมากบางบริษัทเนี่ยกู้เอามาฝากกู้เอามาฝากเป็นเงินบาทกินส่วนต่างดอกเบี้ยโดยที่ไม่คิดว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนแล้วมันจะเจ๊งไงแล้วมันก็เจ๊งอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเกิดอาการบับเบิ้ลคือมันเป็นฟองสบู่จริงๆครั้งนี้มันเหมือนกับว่ามันตรงกันข้ามคือมันคนใครพูดถึงฝืดเงินฝืดด้วยนะครับ
แต่ว่าดร.กอบศักดิ์บอกว่าอาการตอนนี้เศรษฐกิจเราคือเป็นประเด็นซึมเศร้าอาการซึมเศร้ามันไม่ใช่เป็นเงินฝืนไม่ใช่ stagnation นะเป็น depression เป็น depression คุณรู้จักการซึมเศร้าไหมรู้ฮะดูข้างนอกดูไม่ออกนะแต่ข้างในนี่ต้องกินยานะกินยาแล้วระวังฆ่าตัวตายได้ด้วยนะเพราะว่าอาการแกบอกว่าไม่มีใครคบเราแล้วเราโดดเดี่ยวหงอยเหงาไม่มีใครความสำคัญเราฉะนั้นตอนนี้ปัญหาก็คือว่าพอคุณภูมิธรรมเชื่อว่าถ้าไม่ทำอะไรหรือตัวเองไม่ได้เชื่อแต่พยายามให้ประเทศชาติเชื่อเนี่ยประชาชนเชื่อเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องแคชแคชกันระหว่างแบงก์ชาติกับเดี๋ยวเพิ่งดอกเบี้ยปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นไม่ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อความเข้าใจรัฐบาลเนี่ยมองว่าตอนนี้กำลังซื้อไม่มีดีมานด์ไม่มีเลยต้องกระตุ้นดีมานด์ด้วยการให้บริโภคเพื่อที่จะทำให้เกิดการผลิตเพราะตอนนี้เรารู้ว่าภาคการผลิตเนี่ยมันแผ่วดูจากอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตัวเลขตอนนี้คุณวิชัย 52% ใช่จากเดิมถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีๆเนี่ยต้องประมาณ70เศรษฐกิจพอไหวเนี่ยประมาณสัก60คือเครื่องวิ่งในโรงงานอ่ะคือมันวิ่งแค่ครึ่งนึงอ่ะส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าภาครถยนต์มันมีปัญหาด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะมันในตัวนั้นอ่ะนะแต่ถ้าในแง่สต็อกเก่าด้วยสต็อกเก่าด้วยเขาทำแล้วมันขายออกไปมันก็มีผลคราวนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าอีกฝั่งนึงบอกว่าไอ้ความต้องการไม่มีปัญหามันไม่ได้ลดลงตั้งชาบอกจังโตอยู่มันยังขยายตัว 3% 4% อยู่นะซึ่งถ้าเราเจาะลงให้ลึกเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคน 20% ข้างบนเนี่ยเขายังซื้อเป็นปกติใช่แต่กลุ่มคนที่เป็น 80% ข้างล่างเนี่ยซื้อลดลงแต่เมื่อรวมผลเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันยังเป็นบวกทั้งรวมทั้งต่างชาติเข้ามาเมืองไทยก็มาซื้อของด้วยอะไรด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกมันไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นทางด้านการบริโภคคอนซัมชันใช่นะให้ไปทำทางด้านซัพพลายแต่ทางนี้บอกว่าถ้าคุณไม่กระตุ้นทางนี้ไอ้โรงงานมันก็ไม่ผลิตอะไรเพิ่มหรอกมันก็ไก่กับไข่แบบนี้แหละมันมองกันคนละมันมองคนละแง่กันซึ่งอันนี้ต้องให้เขาไปเถียงกันครับคือเป็นพวกเขาเรียกว่าดีมานด์ไซด์กับซัพพลายไซด์โอเคแต่ว่าพอก่อนที่กนง.จะประชุมครับวันอังคารครับทั้งนายกทั้งคุณอ้วนเนี่ยนะออกมาซัดแบงค์ชาติเต็มที่เลยนายกนี่คือถ้าฟังเสียงจากที่แกพูดนะไม่เห็นด้วยถ้าผมไหว้ได้เนี่ยผมไหว้ให้คุณลดดอกเบี้ยพรุ่งนี้ประมาณนั้นนะแกพูดได้ซ้ำว่าให้ลด 0.25% แกพูดเลยระบุเลยระบุตัวเลขเลยใช่ระบุตัวเลขมาใช่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 แล้วประโยคที่ทำให้ผมเนี่ยต้องโอ้ตาก็เบิกกว้างเลยนะคือไม่รู้เป็นความเห็นแตกต่างหรือเป็นทิฏฐิหรือเป็นทิฏฐิโอ้อันนี้คือวันที่แกพูดใช่ไหมวันนั้นเลยแล้วผลที่ตามมาก็คือวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยที่มี7คนลงมติ5-2ไม่เป็นเอกฉันท์นะไม่มีเอกฉันท์แต่ว่าคงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยยังโอเคขยายตัวระหว่างร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3ไม่ใช่เป็นวิกฤตด้วยเขาพูดอย่างนี้เขากล้าพูดนะนี่สวนยันฟังนายกก่อนไหมได้ได้พูดยังไงบ้างได้ได้วันนี้ครับกนง5-2ใช่ไหมครับก็ต้องน้อมรับอะครับก็เป็นหน้าที่ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายอะไรนะครับหน้าที่ผมคือให้ข้อคิดเห็นในฝ่ายรัฐบาลว่าควรจะทำยังไงบ้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนนะครับแต่ผลโหวตออกมาอย่างนั้นเรารัฐบาลไปก้าวก่ายไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายอยู่แล้วนะครับทางกนง.มีความเป็นอิสระในแง่ของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับแต่ว่าเราเองเราก็อยากเห็นอย่างที่ผมเรียนว่าเช้าเมื่อวานนี้อย่างที่ท่านรองนายกภูมิธรรมเรียนไปแล้วเราอยากเห็นนโยบายการเงินการคลังไปด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้มันก็เงินเฟ้อติดลบอ่ะนะครับมา4เดือนแล้วเสียงของนายกเนี่ยนะวายการเงินการคลังเดินไปด้วยกันเสียงของนายกวันอังคารกับวันพุธนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยวันอังคารนี่แรงวันอังคารเหมือนขู่นะเหมือนขู่เหมือนขู่เอ้ยอย่างนี้นะไม่บอกระบุตัวเลข 2.2 แล้วไม่ได้ซึ่งผมก็ว่าเนี่ยคือสไตล์ของคุณเศรษฐาครับคือไม่ควรจะระบุออกมาอย่างนั้น2ก็คือความล้มเหลวของการบริหารรัฐบาลนะสำหรับกับกลไกองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับแบงก์ชาติสภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังเองเลยนะครับเขาเนี่ยรู้จักกันหมดระดับทำงานเนี่ยเขาคุยกันเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่แต่เข้าใจว่านายกไม่ได้รับบรีฟฟิ้งเพียงพอจากคนกระทรวงการคลังเองว่าตัวเลขทั้งหลายแหล่เนี่ยได้เช็คเคลียร์แล้วเช็คกันแล้วเนี่ยนะ
มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราบอกว่ามันเป็นวิกฤตนะมันยังไม่เป็นตัวเลขทุกฝ่ายบอกไม่เป็นแต่มันช้ากว่าที่ควรจะเป็นใช่ดังนั้นจะต้องปรึกษาหารือกันยังไงแล้วถ้านายกพูดวันอังคารว่าให้ลดแล้ววันพุธกนง ลดตามเจ๊งเลยนะความน่าเชื่อถือต่อแบงค์ชาตินี่จะหายหมดเลยนะว่าการเมืองสั่งคุณได้คณะกรรมการนโยบายการเงินเขาแทงกักคุณว่าเขาเตรียมกันหรอดูจากมตินี่แหละไม่ได้เตรียมแต่แทงกักแทงกักใช่คือยืนกรานไม่ขึ้นดอกเบี้ยไอ้โทษไม่ลงไม่ลดดอกเบี้ยเพราะว่ามันอย่าไปได้ไม่เห็นมีผลแบบนี้แต่ก็เปิดทางมีโอกาสลดเพราะเสียง2เสียงบอกว่าให้ลดร้อยละ 0.25 แล้วแบงค์ชาติเราไม่เหมือนธนาคารกลางสหรัฐนะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประชุมปีละ8ครั้งใช่ของเราประชุมแค่ปีละ6ครั้งครับผู้ชายต้องทิ้งช่วงไปอีก2เดือน2เดือนใช่เอ๊ะประชุมด่วนได้ไหมเรียกประชุมไม่สามารถได้ไหมอันนี้ไม่จำเป็นเร่งด่วนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าให้เดาถ้าให้เดาว่าคณะกรรมการกนง7คนเนี่ยฝ่ายที่คิดว่าน่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็น2คนนี้ใครฮะคุณสันติธารกับคุณรุ่งโรจน์ซึ่งมาจากภาคเอกชนมาใหม่มาใหม่เออแต่ว่าอีก5คนที่เหลือเนี่ยเขาเพ่งอิ่วกันเขาทำงานแบงค์ชาติกันทั้ง5คนเพราะผมเข้าใจว่าอย่างนี้สันติธารเสถียรไทยสันติธารลูกของคุณสุรเกียรติลูกของคุณสุรเกียรติคุณรุ่งโรจน์กับสันติธารนี่เพิ่งเข้าไปเขาตั้งแทนคนอื่นที่มันครบอายุอ่ะแล้วก็มาจากเอกชนคือแนวโน้มดูท่าทางนี้แต่จริงๆเนี่ยที่จริงผมก็พูดที่อื่นแล้วนะแต่ผมก็ย้ำอีกทีว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเหลี่ยมที่จะดูเนี่ยผมว่าถ้าเป็นนักธุรกิจนะเหลี่ยมที่จะดูเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยถูกแพงให้ดูอะไรฮะดูว่ากู้ได้ไหมอ๋อดูว่ากู้ได้ไหมกู้ได้หรือเปล่าเนี่ยสำคัญกว่าดอกเบี้ยถูกแพงใครรัฐบาลหรือเอกชนเอกชนครับคือรัฐบาลต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดดอกเบี้ยเพื่อจะให้เอกชนเนี่ยเขาจะได้มีต้นทุนที่ต่ำลงอะไรลงเนี่ยแต่ผมไปถามจำนวนมากนะใช่เขาไม่ได้คือจะ 7% 8% ส่วนต่างเลยเฉยๆเข้าไม่ถึงแต่เขากู้ไม่ได้อันที่1อันที่2คือแบงค์ชาติเนี่ยเขาอาจจะคุมเข้มเกินไปในเรื่องการปล่อยสินเชื่อครับคุมปริมาณเงินมากไปมันเลยทำให้เกิดสภาพฝืดคือตอนนี้แบงค์ชาติต้องเติมสภาพคล่องทดแทนส่วนที่มันไหลออกไปใช่แต่รัฐบาลน่ะไม่เก่งที่จะพูดถ้าเป็นผมนะผมไม่คุยอย่างนี้หรอกไม่เก่งที่จะพูดผมไม่คุยเรื่องดอกเบี้ยไม่คุณไม่พูดในที่สาธารณะถ้าคุณจะทำเรื่องเหล่านี้นะคุณต้องคุยกันเองแล้วมาแถลงพร้อมกันคือถ้าเรื่องสินเชื่อเนี่ยยกหูคุยได้คือคุยให้เขาเข้าใจว่าคุณควรจะทำอะไรแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่ควรพูดคือในสองเรื่องที่ไม่ควรพูดเคยพูดแล้วดอกเบี้ยกับเรื่องค่าเงินไม่ควรพูดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทคนอยู่ที่ไหนใช่อย่าพูดคนเป็นนายกยิ่งคือใครจะพูดก็ให้พูดไปแต่ไม่ใช่รัฐบาลพูดเอกชนจะพูดอะไรต่ออะไรเอกชนจะโวยวายโอ้ดอกเบี้ยมันแพงช่างเขาไม่ใช่แบงค์พูดว่าแบงค์ใช่กันนายกไม่ควรพูดรัฐมนตรีคลังไม่ควรพูดใช่เพราะว่ามันมีผลต่อกระทบต่อตลาดหุ้นต่อตลาดการเงินต่างประเทศคือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณอะไรวะคุณเศรษฐานะอะไรวะรัฐมนตรีข้างหน้าบอกคุณไปหาแล้วนะรัฐมนตรีข้างผมแก่จริงๆนะคุณจันทร์ผมลืมไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครแล้วนะคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐมนตรีข้างถ้าคุณออกตัวขนาดนี้มันต้องแตกหักกับผู้ว่าแบงค์ชาติก็นี่ไงก็ไม่เป็นไรนี่มีคนบอกผมว่าที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ลดดอกเบี้ยจริงๆหรอกต้องการจะเปลี่ยนผู้ว่าซึ่งมีหลายคนเชื่อนะเปลี่ยนนี่คือปลดใช่ไหมก็ปลดก่อนดิว่าเปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่ดีทำได้เปลี่ยนยังไงทำได้ไหมได้ดิมีห้าข้อได้เหรอห้าข้อแต่ยากนะเอาฟังหน่อยเอาหน่อยนะเอาหน่อยดิผมไม่ง่ายนะคือผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วแล้วก็รัฐมนตรีคลังเป็นคนเสนอชื่อคนเดียวเข้าตอนนั้นอ่ะต้องเข้าใจว่าเศรษฐาเข้ามาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นะไม่ใช่เศรษฐาเศรษฐพุทธเศรษฐพุทธเศรษฐพุทธมาแบงค์ชาติผมว่าคุณจะยุ่งนะสับสนสับสนแก้ไขแล้วกันโอ้เรื่องแค่นี้จะเอาตายเลยเหรอตายจำชื่อผิดอย่างเงี้ยนะได้เอาเศรษฐพุทธมาเลยยุ่งมาประเด็นเพราะว่าแสดงว่าสมองคุณหมกมุ่นกุญเชื่อเรื่องอะไรโอเคมี5กรณีที่ผู้ว่าแบงค์ชาติจะเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติกรณีที่1อันนี้ทั่วๆไปรวมทั้งคุณเศรษฐาด้วยตายเศรษฐพุทธเศรษฐาทั้งของคุณนะทั้งมันไม่ไอ้นี่ปฏิเสธคุณดีใจทั้ง2คนนะใครไม่ทั้งตายทั้งไม่อยู่ในตำแหน่งทั้ง2ลาออกได้มั้ยที่2คาดเดานะลาออกอันที่3ขาดคุณสมบัติ
อันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะอายุครบ60ปีอะไรนะไม่ต้องเป็นสำคัญอันนี้อันที่สี่ครั้นตีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่อันนี้คือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีรัฐมนตรีในที่นี้คือรัฐมนตรีคลังโอเคห้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยบอร์ดเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งก็ไม่ง่ายนะความประพฤติเสียหายร้ายแรงไม่ทุจริตคือมันมีอันนึงที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบตามรัฐมนตรีคลังเพราะมีความประพฤติเสริมเสียร้ายแรงและหรือทุจริตต่อหน้าที่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังไม่ทำตรงนั้นคือรัฐจะเป็นคำตีออกคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยคือแบงค์ชาติใช่ซึ่งคุณต้องไปดูคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยเป็นใครไปดูด้านหลังก็เป็นใครนี่มาจากพรบธนาคารประเทศไทยแล้วนี่คือของแท้แน่นอนมีอยู่5ข้อมันมีในประวัติศาสตร์มีรัฐบาลปลดพวกแบงค์ชาติมาก่อนแต่ก่อนกฎหมายนี้ใช่ไหมใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นผลจากการขัดแย้งกันระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติถูกต้องแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติเขาคิดว่าเขาไม่มี protection shield ไม่มีโล่ กันเลยเวลามึงบุกเข้ามามึงทะลุถึงบ้านกูทุกตีอย่างเงี้ย เขาก็เลยเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมารู้สึกเป็นยุคบอมเต่ามีใกล้ๆที่เราพอจำได้นะที่เราพอจำได้เอาที่เราพอจำได้ใกล้ๆกันแต่ว่าก่อนนั้นจะปลดก็ปลดได้เลยก็นี่ใช่อันนี้นี่เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงออกไปแล้วตอนนั้นรัฐมนตรีคลังเสนอเนี่ยรัฐมนตรีคลังเสนอเอาคนแรกเลยที่เป็นกรณีคลาสสิกคุณสมหมายคุณตระกูลกับคุณนุกูลประจวบเหมาะอันนี้ปี27อันนี้ปี27ถ้าผมจำไม่ได้อันนั้นเรื่องค่าเงินบาทเรื่องค่าเงินบาทอันนั้นผมจำได้เพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์วันที่ปลดเนี่ยความจริงมันมีข่าวลือมาอย่างนี้นะข่าวลือมาตลอดแล้วก็ป๋าสมหมายเนี่ยก็ต้องไปหาป๋าเปรมใช่ไหมถือกระดาษใบนึงถือกระดาษเพราะผมเห็นกระตาตอนถือกระดาษเนี่ยแล้วก็แน่นอนที่ปรึกษารู้สึกเรือพงรามอาจารย์อาจารย์โกรงตายไปแล้วอาจารย์โกรงอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยรู้สึกเป็นประธานบอร์ดอะไรเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกคณะที่ปรึกษานายกก็สักกันแรงเพราะว่าคุณนุกูลเนี่ยแกไม่มียอมแกบอกเก่งจริงปลดผมผมท้าสมหมายบอกท้าเหรอปลดก็ไปหาป๋าเปรมดิใช่ไหมแต่มันไม่มีกฎนี่ต้องผิดร้ายแรงคืออันนี้คือให้ออกแล้วคุณไม่ออกแล้วก็ปลดปลดได้มีอีกทีนึงอันนี้เป็นลาออกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสมัยรัฐมนตรีทารินน่ะจ้ะทารินมีหายมินคุณเลิงชัยมลการนุนมาเป็นคุณชัยวัฒน์บุญสวัสดิ์วิบูลสวัสดิ์แล้วจากคุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์มาเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหม่อมเต่าหม่อมเต่าแต่ครั้งนี้กรณีของคุณชายจตุมงคลเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นอะไรปีดีทอนเทวบอกอุ้ยนะคุณชายอุ้ยเนี่ยอันเนี้ยก็ยังอยู่ในคาบเกี่ยวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาเป็นมีคนนึงไอ้ที่โดนปลดเนี่ยกำจรสถิรกุลกำจรสถิรกุลในรัฐบาลสมัยรัฐบาลชาติชายคุณประมวลสภาวสุเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังมันมีเรื่องแบบนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าถามในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดอย่างคุณธวิชัยว่าอยากปลดอยากปลดแต่ให้คุณออกดีกว่ากดดันให้คุณออกบีบเหรอกดดันให้ออกผมคิดว่าความเป็นไปได้จะบีบจะได้ผลไหมจะได้ผลไหมไม่เสร็จในพุทธจะยอมไหมจริงไม่ออกไม่ออกหรอไม่จริงๆแกก็จะเป็นครบ5 ปีนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ5 ปีเหรอจริงๆจะไล่ฟังว่าถ้าถามผมเนี่ยที่ก็พอจะรู้จักคุณเศรษฐพุทธแกไม่มีทางออกเพราะแกต้องยืนหยัดเพื่อจะปกป้องความเป็นแบงค์ชาติเพราะถ้าก่อยออกตอนนี้นะทั้งแบงค์ชาติหมดเลยนะว่าเอาต่อไปนี้เนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรคุณอีกแล้ว
สองก็คือแกยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแกทำถูกทำถูกแล้วคนในแบงค์ชาติเนี่ยอยู่หลังแกพูดง่ายๆว่าแกอิงฝ่ายอยู่เต็มแผงโอเคแบงค์ชาติก็เห็นอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วไม่ใช่แกคนเดียวนะไม่ใช่มีคนอื่นในแวดวงเศรษฐกิจก็เห็นด้วยแถวทั้งนักวิชาการต่างๆนานาเนี่ยสองก็คือว่าแกคงไม่ขอเทอมสองพอ5ปีพอผมจำไม่ได้ว่าแกเข้ามาปีไหนนะน่าจะเป็นปี62อีกปีเศษๆที่เหลือผมคิดว่าประมาณแถวๆเนี้ยคือก็ช่วงปลายแล้วล่ะนะแต่ว่าช่วงปลายนี่มันผู้ว่าแบงค์ชาติที่อยู่ตอนจะครบวาระเนี่ยส่วนใหญ่จะเฟิร์มเพราะว่าเขาแฮนเดิลมาได้ขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเขาไม่ค่อยนั่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแล้วก็พูดง่ายๆว่าออกไปแบบว่าสบายๆอ่ะสง่างามสง่างามอันนี้ไอ้ที่เขาดูตัวอย่างจากดร.ประสานไตรวัฒน์ไตรวัฒน์บัวรกุลตอนนั้นเจอหนักเหมือนกันเจอกิติรัตน์ฉะนั้นกูกิติรัตน์เคยบอกไม่ใช่คิดจะปลดเหมือนกันใช่ผมจำได้แบงค์ชาติชุดปัจจุบันอยู่ตอนที่คุณประสานเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติหลายคนพวกระดับซีเนียร์นะระดับซีเนียร์ที่เรียกว่าเป็นทหารขุนศึกทั้งหลายแหละก็บอกว่าเราเจอมาแล้วไม่แต่อุปสารเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่มเขาเป็นคนนิ่มนิ่มเขาเป็นคนแบบว่าคืออ่อนนอกแข็งในอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่อนนอกแข็งในเขานิ่มแล้วเขาไม่มีอะไรแบบออกมาแบบไม่ปะทะไม่บู๊ไม่ปะทะแต่ว่ายืนหยัดเพราะว่าเคยเป็นผู้นำนักศึกษานายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัยปี1314แล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ตอนนั้นก็คิดเหมือนกับว่าถ้ายอมออกซึ่งไม่มีปัญหาสำหรับคนเหล่านี้ที่จะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าจะออกเนี่ยเท่ากับว่าไอ้แนวป้องกันสำหรับอิสระภาพทางด้านการเงินเนี่ยหมดเลยนะซึ่งสมัยหนึ่งนักการเมืองสมัยนี้ก็เคยบอกเฮ้ยสมัยดร.ป่วยอึ้งปากปอนเขาก็บอกนี่ว่าถ้ายังไงก็ลาออกสิแต่นั่นมันคนละสถานการณ์ตอนนี้ต้องดร.ป่วยเนี่ยทำงานภายใต้ประเด็นการทหารจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเลยทั้งแถวนั้นและแต่ว่าดร.ป่วยมีวิธีการสื่อสารกับประชาชนทุกปีแกจะมีคำปราศัยนโยบายของผู้ว่าแบงค์ชาติต่อเศรษฐกิจประเทศชาติแล้วมาซัดรัฐบาลทหารเลยแล้วเราเป็นนักข่าวเนี่ยเราจะรอวันนั้นปีละครั้งเนี่ยเตรียมพาดหัวไว้เลยนะครับวันนี้แกจะอัดอะไรวันนี้แกจะอัดใครแกจะทำอะไรแกอัดเลยอัดทหารอะไรต่างๆนะและเสร็จแล้วแกก็จะกลับไปที่เดิมแกจะไม่พูดอะไรต่อคราวนี้มันจะมีประเด็นที่อีกคนนึงนะที่ผมคิดว่าเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงผู้ว่าประสานไตรรัตน์วรกุลซึ่งโดนหนักเนี่ยคนที่โดนหนักอีกคนหนึ่งเนี่ยคือคุณธาริสาวัฒนกิจธาริสาก็โดนหนักใช่เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับทั้งหมดที่ผ่านมานะที่เศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเจอตอนนี้เล็กน้อยสิวมากเล็กน้อยมากสิวมากถ้าถามนะสิวไม่แล้วทางฝั่งของตัวนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาก็ไม่ฉุดกระชากลากถูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่แรงกดดันไม่ใช่มาจากคุณเศรษฐามาจากคนรอบข้างคนใครต้องรอบข้างชัดเจนคุณกิติรัตน์คุณกิติรัตน์เขียนขึ้น Facebook ว่ายังไงรู้ไหมมือไม่พายเอาหางราน้ำใช่ป่ะมือไม่พายเอาหางราน้ำแต่ว่าว่าที่รัฐมนตรีคลังผมทำอย่างนี้ด้วยนะแกออกมาอย่างนี้เลยฉะนั้นแบงค์ชาติก็บอกเอางั้นเลยเหรอ แต่ว่ามีผู้อาวุโสคนหนึ่ง วันที่เกิดเรื่องนี้ เขียนสั้นๆมาถึงผม ผมว่าไม่รู้ใครไปก่อนนะระหว่างนายกใครนายกกับระหว่างนายกกับผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ตอนนี้เวลาเศรษฐาก็เศรษฐาพูดใครไปก่อนเนี่ยตอนนี้เวลาเราพูดคำว่าออกเนี่ยลาออกออกจากที่คุมขังออกจากโรงพยาบาลใช่ออกจากทำเนียบอะไรเงี้ยหรือออกจากโรงพยาบาลออกที่คุณวิชัยพูดที่ผู้ใหญ่ส่งมาให้เนี่ยมันออกมีความหมายนี้ด้วยความหมายว่านี้ด้วยเหรอความหมายนี่ออกแบบนี้ด้วยใครจะออกก่อนกันน่ะใครจะออกก่อนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผู้ว่าเศรษฐาไม่ใช่ผู้ว่าเศรษฐพุทธกับนายกเศรษฐานะทักษิณยังไงทักษิณออกก่อนกันอย่างนั้นถ้าเปลี่ยนคำว่าใครจะไปก่อนกันระหว่างออกกับไปมีความหมายต่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะไม่เหมือนออกนี่มันอยู่จากอยู่ที่หนึ่งไปแล้วก็ได้รับการปล่อยแต่มันน่าคิดไงว่าระหว่างเศรษฐากับเศรษฐพุทธเนี่ยใครจะไปก่อนกันคุณเศรษฐาแกจะอยู่4ปีใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ปัญหาคุณเศรษฐาเนี่ยแกถูกห้อมล้อมด้วยคนที่จะไม่เอาเศรษฐพุทธไงไม่ว่าจะเป็น
คุณอ้วนโอ้ยคุณอ้วนนี่ชัดเลยคือคุณอ้วนเนี่ยแกจะพูดในนามการเมืองเลยนะฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองเลยนะโอเคโอเคแกคิดว่ามันต้องแทนต้องเอาคนมาแทนอย่างนี้ไม่ไหวไปด้วยกันไม่ได้นโยบายการเงินการคลังไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยตายเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคุณเห็นคุณเศรษฐาเสียงเบาลงแล้วนะเราไปก้าวการไม่ได้นะต้องเคารพอิสระวันก่อนหน้านั้นเนี่ยแรงกดดันเพราะว่าคุณอ้วนยืนคู่กันเลยวันนั้นแถลงข่าวแถลงข่าวยืนคู่กันครับ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 แล้วมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคุณอ้วนยืนแถลงคุณเศรษฐายืนข้างๆเนี่ยมีหมอพรมบินอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งไหมมีคนครบทีมเหรอจะบอกว่าครบทีมแรงดันเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะคุณก็เห็นแล้วใช่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 แต่ที่นี่ปัญหาเนี่ยก็คือถ้าเป็นนายกเนี่ยคุณต้องบริหารให้ได้กับแบงค์ชาติมันจะไปยากอะไรที่จะคุยกันนอกรอบโอเคแบงค์ชาติบอกยังคุยไม่ได้คุยแต่ไม่ทำไมคุยแต่ไม่ได้ผลเออไม่ได้คุยนอกรอบคุยไม่เป็นทางการไม่ได้ผลกินกาแฟไม่ได้ผลแล้วคุณคิดว่ากดดันแต่ก็เลยต้องออกมาหลังพิงประชาชนแล้วคุณคิดว่ากดดันสาธารณะนี่ได้ผลเหรอก็ยิ่งไม่ได้ผลแต่ได้สื่อสารเนี่ยผมยังคิดว่านายกเนี่ยต้องการสื่อสารกับประชาชนอะแล้วขานเสียงได้ระบายความคับข้องระบายก็ระบายที่อื่นอย่ามาระบายตรงนี้เพราะว่าเอาได้ทำแล้วกลับมาแล้วออกแล้วกลับมาหน่อยยังไม่ได้ออกคนที่คุณชัยลงกี่วันกี่วันได้ออกไหนสิบแปดหกผมถามผู้ชายนะในฐานะผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่นั่งนับวันเนี่ยหกเดือนหรือว่า180วันหกเดือนดิหกเดือนถ้าหกเดือน22ถ้าหกเดือนครบวันที่เท่าไหร่ก็ประมาณ18กุมภาพันธ์ไม่ใช่เข้าไป22สิงหาก็ต้องนับวันไงไม่ได้นับเดือนไงไม่ตกลงถ้านับเดือน6เดือนก็คือ22กุมภาพันธ์อ๋อแต่นับเป็นวันตามมีคนนับมีคนนับละเอียดมากเลย10ถ้านับตามวันก็18กุมภาพันธ์ถ้านับ6เดือนก็22ก็ถ้าเป็นเดือนนะก็เป็น22กุมภาพันธ์เราจะเอาไหนล่ะครับผมคิดว่าถ้าสำหรับผมเหรอสำหรับคุณทักษิณเหรอเอาตัวเลขที่เร็วขึ้นได้วันยี่สิบวัน3วันนี่มันก็มีความหมายนะก่อนเนี่ยไม่แต่คราวนี้ไอ้เกณฑ์พักโทษอ่ะ6เดือนใช่ไหมเขาเขียน6เดือนไอ้เกณฑ์พักโทษมันเขียน6เดือนใช่ไหมคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ชัวร์นะเออว่าการพักโทษเนี่ยสำหรับนักโทษ180วันโทษดิเอาให้แน่พอโดนซักกันเริ่มเอาไปรู้สึกว่าเอางี้เอางี้การพักที่จริงต้องเรียกว่าการพักการลงโทษพักการลงโทษอันนี้ครับพักโทษนี่มันเป็นภาษาตลาดหมายถึงการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติการพักโทษไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ต้องขังแต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีมีความก้าวหน้าทางการศึกษาทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษแกอยู่โรงพยาบาลตลอดแกจะไปมีความประพฤติดีไม่ดีใครจะรู้เป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นกรณีคือผมช่วยกันเต็มที่เลยนี่อยู่กรมราชทัณฑ์ด้วยเนี่ยแกอยู่กรมราชทัณฑ์ที่ปรึกษาให้มั้งแกเป็นอำนาจที่5เลยนะเนี่ยผมช่วยเต็มที่เลยนายช่วยหน่อยอันนี้เป็นเข้าเกณฑ์เรื่องการวินิจฉัยการพักการลงโทษพักการพักการลงโทษมันมีระเบียบของเขาอยู่เขาเรียกเพโรที่คุณชัยพูดเนี่ยมันมีระเบียบของเขาอยู่ซึ่งจะเรียกว่าอะไรล่ะ มันจะเขียนเอาไว้ว่าจะต้องในกรณีรับโทษได้พักโทษเนี่ยต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ครับแต่ไม่น้อยกว่า6เดือนใช่ใช้คำว่าเดือนเขาใช้คำว่าเดือนไม่น้อยกว่าเขาไม่ใช้คำว่าเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเดือนเนี่ยผมเอาตามบุญชัยนะว่าครบวันที่22ใช่ไหมก็ง่ายๆก็มา22สิงหาไงก็ถ้าเป็นเดือนแบบนี้แต่คนพูดอ่ะบอกว่าคนไปนับเป็น180วันก็เลยคิดว่าจะออกวันที่18แต่มันก็มีเหตุผลที่จะออกวันที่18เพราะมันเป็นวันอาทิตย์วันที่วันอาทิตย์ที่18ทำไมต้องวันอาทิตย์เพราะจะทำอะไรวันอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่อื้อเฉาโอ้โหเหตุผลที่ฟังขึ้นที่ไหนโอเคโอเคเหตุผลที่ฟังขึ้นที่ไหนใช่ถ้าวันที่22นะวันที่22กุมภาซึ่งเป็นวันพฤหัสเนี่ยเราคิดดูรถติดใช่ไหมวันที่รถไม่ติดใช่ไหมมันจะอื้อฉาวขนาดไหนนักข่าวต้องไปรอที่โรงพยาบาลตำรวจกันตั้งแต่เช้าอะเอาแล้วคุณรู้ว่าวันที่จะไม่อื้อฉาวเหรอวันที่จะไม่อื้อฉาวเหรอไม่ก็คนเขาก็
ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศไงวันอาทิตย์พักผ่อนนะมันไม่เหมือนวันธรรมดานักข่าวปอติดอยู่แล้วและนักข่าวก็ต้องทำงานนะคุณแล้วก็ไม่เราเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้ววันอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยทำวันอาทิตย์วันอาทิตย์ผมอยู่ผมไม่ทำอะไรวันอาทิตย์ที่สถานีโทรทัศน์นะกราฟิกก็ไม่มีช่างภาพก็ไม่มีไม่มีสักคนนึงเอาไว้จากไฟข่าวนี่เหลืออยู่ประมาณนั้น 20% ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเอาเทปไล่ๆๆออกไปแต่ต้องออกวันไหนนะผมอยากรู้ว่าออกในสภาพไหนไม่ก่อนที่จะสภาพไหนเนี่ยแต่ผมจะบอกก่อนนะถ้าคุณออกวันอาทิตย์นะตามที่อาจารย์วีระบอกนะนักข่าวจะโกรธเพราะต้องทำงานวันอาทิตย์คุณก็วันจันทร์อังคารก็ได้นิวว่าใช่ไหมฉะนั้นคุณจะให้นักข่าวต้องเดือดร้อนที่จะต้องมาทำงานวันอาทิตย์เหรอฉะนั้นคุณทักษิณเกรงใจนักข่าวก็ต้องไปออกวันจันทร์ยืนยันยืนยันเลยว่ายืนยันตามกฎกระทรวงเรื่องนี้เลยคือข้อ40นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือน6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าหรือไม่น้อยกว่า10ปีอันนี้ไม่ประเด็นก็คือไอ้เนี่ยถึงจะมีสิทธิ์น้อยกว่าการพักการลงโทษส่วนการพักการลงโทษเนี่ยมันมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งของกระทรวงเออจริงๆมันประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกเดือนใช่ประชุมเรียบร้อยแล้วมีชื่ออยู่เรียบร้อยแล้วแต่มาพูดได้ออกแน่ได้ออกแน่ผมถามต่อตรงออกจากไหนสภาพอะไรคุณชัยออกจากโรงพยาบาลหรือออกจากกรมราชทัณฑ์ของมันแล้วก็ออกในชุดไหนชุดผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลผมเชื่อว่าออกจากโรงพยาบาลควรจะออกจากโรงพยาบาลแต่เขาอาจจะโยกไปไว้ที่ไหนที่เรือนจำก่อนไหมแน่นอนควรจะถ้าเลื่อนไปไว้ที่โรงไปที่ไม่เพราะมันยังมีเรื่องซ้อนอยู่ที่ว่า112ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาแถลงคือเขาไปแจ้งข้อหาเพื่อไงเขาไปแจ้งข้อหาแล้วมันอยู่ในขั้นตอนว่าเขาคุมตัวกรมราชทัณฑ์ก็ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะซึ่งก็จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องแต่รู้แล้วว่าอยู่ที่นี่นะก็จะไปอายัดตัวถ้าเกิดว่านั่นก็ต้องพาไปแล้วก็ทำการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการสูงสุดต้องตัดสินใจจะฟ้องไม่ฟ้องหรือไม่ก่อน18มั้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นฉะนั้นระหว่างนั้นก็อายัดตัวแล้วผมคิดว่าไม่ทำด้วยเออในระหว่างนั้นก็คือเขาแจ้งไงแจ้งแต่ว่าอายัดตัวแต่ไปทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังอยู่แต่ไม่ได้อายัดตัวไว้ในคุกนะคนละเรื่องนะออกมาแล้วไงออกมาแล้วคือคุณต้องแยกสองอันนะอายัดตัวก็อายัดตัวเขาได้รับสิทธิ์พักโทษพักการลงโทษก็พักการลงโทษแล้วการพักการลงโทษเนี่ยให้ไปอยู่นอกที่คุมขังนอกเรือนจำอันนี้อีกระเบียบนึงอีกกฎนึงเอออ๋อไม่ได้แปลว่าออกจากคุกเนี่ยแล้วไปจับไม่คือไม่ใช่คือคนเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจเนี่ยจะไปให้แกอยู่ในคุกต่อไม่ใช่เพราะแกไม่ได้โดนหมายขังแล้วหมายขังไปแล้วหมายปล่อยขังออกไปแล้วหลุดแล้วหลุดไปแล้วก็ต้องไปก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานมันมีอีกอันนึงเป็นคนประสานเพื่อให้รู้ว่าคนที่ได้รับการพักโทษแล้วไปอยู่นอกเรือนจำที่ไม่ใช่สถานที่คุมขังเนี่ยคือกรมควบคุมประพฤติใช่เขาจะมีอีกกรมนึงคอยดูนักคนที่เป็นนักโทษที่ออกไปแล้วจะติดกำไรที่ข้อเท้าไหมหรืออะไรพวกนี้คุณว่าติดไหมไม่ติดเด็ดขาดไม่รู้ว่ามันมีแหล่งเลิงอะไรแล้วอายุเกิน70นี่ไม่อย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนี่ยเขาจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเขามีหน้าที่คนที่เป็นนักโทษที่ออกไปแล้วเนี่ยมีหน้าที่จะต้องมารายงานตัวตามที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไปจับอ่ะคุณทวีชัยมันไม่ใช่เป็นหมายจับคือผมไปจำภาพผมจะค่าเคลื่อนจำภาพแบบเยาวชนชู3นิ้วอ่ะพอตำรวจปล่อยหรืออัยการปล่อยหรือศาลปล่อยก็ตำรวจจับปล่อยคดีนี่ไอ้นั่นมันมีหมายจับคดีเหมือนกันต่างกันใช่ไหมต่างกันนะไม่นี่เขาไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพนักงานสอบสวนไปเจอแล้วเมื่อกลางเดือนมกราที่ผ่านมาเจอมาแล้วไม่บอกเลยว่าเจอสภาพยังไงไม่พูดอยู่แล้วไม่เคยพูดมากยิ่งกว่านั้นนะแจ้งว่าคุณทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมด้วยนะใช่ครับอันเนี้ยทนายเป็นคนแนะนำให้ยื่นคล้ายๆกับว่าอุทธรณ์อ่ะอุทธรณ์คือที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำหลายครั้งก็ได้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาทำยังไงผมไม่รู้แหละนะแต่ว่าเพื่อให้มันไม่มีไร้รอยตะเข็บรอยตะเข็บในช่วงที่จะออกจาก seamless คือต้องการให้การพักโทษ
มีผลแล้วผมไปอยู่บ้านจันสองล่าแล้วเรื่องคดี112เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่างนั้นมากกว่ายื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยผมนึกถึงช็อตตอนไปยื่นเนี่ยเห็นว่าไปพบคุณทักษิณใช่ไหมใช่พบที่ไหนคุณพนักงานสอบสวนไปที่ชั้น14ไปแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาได้เจอไหมล่ะยื่นของเจอไหมครับเออแล้วสภาพกินข้าวอะไรกันด้วยไหมกินข้าวมันไก่ได้ไงแต่ว่าฟื้นไข้หายป่วยแล้วสิข้าวมันไก่ที่ขอมาไปทำเฮ้ยข้าวมันไก่ที่กินประจำตรงนี้แหละเดินไปซื้อตรงไอ้นี่อะไรล่ะสยามดิสคัฟเวอรี่อ่ะที่มันมีข้าวมันไก่สิงคโปร์อร่อยๆอ่ะอะไรบุงกี่เลยนะทีนี้มันมีกี่คนอันนี้ผมพูดเล่นนะอันนี้มีกี่คนที่ได้เจอคุณทักษิณถ้าย้อนกลับไปโอเคนะหนึ่งคุณลุงเอ๋งอ่ะผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้มาคนแรกๆเลยนะที่คุณทิชัยมาเล่าให้ฟังว่าที่ปรึกษามาบอกอ่ะตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินหนึ่งคุณอุ้งอิงเนี่ยได้เจอแน่นอนเจอทุกสองอาทิตย์คนที่สามตำรวจแล้วก็ศาลแล้วก็ไอ้เนี่ยตำรวจอัยการแล้วสุดจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นปปช.หรือไงที่ผมไม่จำไม่ได้ที่ในข่าวนะผมไม่รู้นะลืมไปแล้วแต่คนที่ไปเจออีกคนหนึ่งคือทนายผมไม่ชื่อชื่นบานนะผมยืนยันว่าคือผมไม่มีผมไม่รู้ว่าได้เจอหรือเปล่านะไม่กล้ายืนยันแต่ถ้าเกิดเดาสันนิษฐานคาดคิดนะผมมั่นใจว่าคุณพิชิตเชื่อนบานต้องได้เจอคุณทักษิณไอ้เรื่องกับตัวนี่นะคุณพิชิตชื่นบานบอกนักข่าวเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีผมไม่เชื่อคุณพิชิตล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีได้กลับบ้านแน่อย่างนั้นเราจะมาวิเคราะห์อะไรกันเราก็รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นไงเราวิเคราะห์ทำไมเสียเวลาไม่เราก็วิเคราะห์ตามวิเคราะห์ไปเพื่อจะด่าให้มันปากเท่านั้นใครคิดว่าไม่ได้ด่าใครวิเคราะห์ตามแนวทางกฎหมายใครคิดว่าจะเห็นคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลหรือคุกก็ตามแต่นะแล้วจะเจอมาตรา112เนี่ยลืมไปได้เจออยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เจอสิไม่คือคดีมันยังไม่จบอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นการดำเนินการตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาปกติแต่ว่ามันอาจจะเป็นคดีแบบนี้เขาจะทำมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องนึงตอนนี้คุณวิสุทธ์เนี่ยตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาว่าคุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลหรือออกจากเรือนจำใช่ไหมใช่เอากาแฟกันไหมเราไม่ได้กินกาแฟนานแล้วคุณเอาอะไรคุณเอาอะไรโรงพยาบาลผมมีทางเลือกไหมไม่มีกูแค่สองช้อยผมก็แล้วโรงพยาบาลเหมือนกันแต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เออผมลงมาตำรวจยืนยันพนันกันอีกเรื่องดีกว่าโกนหัวไม่โกนหัวโอ้อันนี้กินขาดอันนี้รับแทงเลยอย่าเลยอย่างนี้รับแทงอย่างนี้รับแทงอย่างนี้รับแทงอย่างนี้อย่าเลยอย่างนี้รับแทง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 โอเคพนันอีกประเด็นนึงจะแถลงข่าวหรือไม่แถลงข่าวคุณทักษิณเองโอ้โหจะมีแถลงการส่วนตัวคุณทักษิณเองเหรอจะมีออกแบบว่ากะแผ่นดินอะไรอย่างนี้ไหมมีไหมกะแผ่นดินทะเลผมว่าคือมันต้องทำให้มันมีดราม่านะนี่เราพยายามวันไหนยังไม่รู้เนี่ยแต่ผมว่าสนุกมากว่ะไม่วันไหนก็ไม่รู้แต่ใกล้มากแล้วล่ะผมจะบอกคุณมันเหมือนกับเลี้ยวโค้งกระชายเลยล่ะคือพอพ้นซอยนี่ก็เข้าซอยใหญ่แล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมเดาต่อนะว่าถ้าแถลงจะบอกว่าจะไม่ยุ่งการเมืองจะกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองไปดูแลหลานเพราะว่าถ้าไม่แถลงเรื่องนี้นะคุณเศรษฐายิ่งจะปวดหัวใหญ่เลยนะทำงานผมว่าอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้นะผมว่าจะออกแล้วก็พักโทษแล้วก็กลับไปที่บ้านจันทร์สองล่าแบบเงียบๆสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆแล้วค่อยไม่รับแขกใช่ไหมมีคนไปพบแอบพบไม่ใช่แอบพบอะไปที่บ้านจันสองล่าก็อยู่บ้านจันสองล่าใครจะไปก็ไปกินข้าวคุยกันแล้วก็แต่ว่าแกไม่ออกจากบ้านอย่างนี้แล้วกันแต่คุณรู้ไหมว่ามันจะมีประเด็นอะไรหน้าบ้านถ้าเป็นจันสองล่าเนี่ยจะมีแคมป์ของนักข่าวทุกสถานีเนี่ยรออยู่ตลอด24ชั่วโมงครับมีป้อมตำรวจตู้แดงไหมเนี่ยป้อมตำรวจตู้แดงเดี๋ยวนี้ไม่มีนะคุณชัยไม่มีละหายไปละหายไปละบ้านคุณอะไรนะบ้านคุณเศรษฐามีป้อมตำรวจตู้แดงอะไรไหมวะต้องไปเช็คเดี๋ยวนี้ไม่มีนะหายไปเลยเนี่ยนี่น่าสนใจว่ะน่าสนใจแต่ถ้าคุณบอกว่าเงียบๆนะมันไม่เงียบมันไม่มีทางเพราะว่านักข่าวเนี่ยจะต้องไปปักหลักยิ่งกว่าลุงพลอีกงานเนี่ยใครเข้าใครออกรถอะไรเบอร์อะไรเข้าคุณองค์อิงไปเยี่ยมไหมแล้วก็มีสสใครไป
แสดงความยินดีไหมเนี่ยฉะนั้นมันไม่มีทางเงียบได้ก็น่าจะเข้าทางคุณทักษิณไม่ใช่เหรอฮะถนนทุกสายต้องมาหาคุณทักษิณก็แต่ว่าคุณต้องบริหารให้ดีนะมิฉะนั้นเนี่ยทำเนียบจะไม่มีใครอยู่เลยนะร้างเลยนะทุกคนจะไม่ไปทำงานด้วยเนี่ยกระทรวงทบวงกรมรัฐมนตรีหลายคนก็จะไปเยี่ยมโอ้ไปที่นั่นโหดร้ายมากคุณวิชัยวาดภาพโหดร้ายสำหรับผมสำหรับคุณเศรษฐามากโหดร้ายไม่โหดร้ายมากแล้วมันจะเป็นจริงไหมล่ะคุณเหมือนคนหาพี่ป้อมต้องไปที่บ้านนี่แหละบ้านป่าลอยต่อเลยมูลที่ลอยต่อแล้วเข้าคิวรอกันเลยนะมูลที่ลอยต่อขนาดพี่ป้อมเองอ่ะยังเจอกันอย่างนี้คิดดูสิว่าคุณทักษิณออกมายังไงฉะนั้นไม่พอไปเจอพี่ป้อมเสร็จนะเล่าให้ฟังสมมติว่าคุยชายไปแล้วก็ไปคุยเจ้าๆๆอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วก็กลับเนี่ยจะมีคนนึงเดินมาถามตกลงมีอะไรให้ท่านต้องอันนี้มีอะไรท่านต้องช่วยเหลือมั้ยกรณีคุณทักษิณยิ่งกว่านี้มีล้อมหน้าล้อมหลังเลยตกลงจะให้ช่วยอะไรมั้ยเนี่ยนะหรือว่าจะช่วยอะไรท่านมั้ยเนี่ยอันเนี้ยนะมันเป็นการเมืองของจริงของประเทศไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้จริงๆนี่ผมพูดแบบเพราะว่าตอนหน้าจะไม่พูดเออใช่ตอนหน้าจะเกรงใจจะไม่กล้าบอกไงมาเยี่ยมท่านครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับผมเป็นห่วงสุขภาพท่านครับอะไรครับนะแล้วสักประเดี๋ยวเนี่ยพอเดินออกไปแล้วมันจะมีเจ้าหน้าที่ตามไปตกลงเรื่องอะไรไม่เจ้าตัวเองจะบอกให้มึงเดินตามไปถามเลยไปถามตกลงเรื่องอะไรมีอะไรกูไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรหรอกมันต้องมีอะไรเหลือเวลา3นาทีอะไรเหลือ3นาทีหมดเวลาทำไมก่อนเข้ารายการจะวิล่าบอกอีก3เดือนจะเกิดเรื่องใหญ่โอ้ไม่ผมพูดเล่นผมพูดซีเรียสผมพูดเล่นเอาไว้คุยนอกรายการเออพูดเล่นเฮ้ยนอกรายการเหรอพูดนอกรายการนี่นะห้ามเอ่ยในรายการเพราะว่ามันแปลว่ามัน exclusive จริงๆแต่เอาเป็นว่าเนี่ยผมว่าเรื่องของรัฐบาลหลัง18หรือ22กุมภาพันธ์เนี่ยสำคัญว่ารัฐบาลจะวางตัวยังไงเพราะว่าความสนใจเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ใช่ว่าแกล้งพูดให้ถ้าให้คุณเศรษฐาเสียกำลังใจพอคุณทักษิณจบไปแล้วนะก็มีเรื่องของสว.ใช่ไงสว.จะแผ่วไหมแผ่วสิมันจะพิปรายไหมแม่ไปพิปรายไม่ลงมติใช่ไหมก็พี่ก็ให้วันที่25มีนาแกล่ามาถึง25มีนาเลยหนึ่งวันอ่ะไม่กี่วันไม่สำคัญแกบอก13ชั่วโมงพร้อมวันที่25มีนาเห็นสว.บ่นอุบเลยโอ้โหมันทิ้งช่วงนานจังวะไม่แล้วดูประเด็นสว.พี่ปลายนะครับสองเรื่องหนึ่งเรื่องคุณทักษิณโอ้โหยุติธรรมไปแล้วไงสองดิจิตอลวอลเล็ตโอ้ตัดสินใจหมดทั้งสองเรื่องเขาก็กลัวถึงตอนนั้นจบแล้วไม่เขากลัวว่าจะจืดไงสว.เนี่ยเขาอยากอภิปรายอาทิตย์หน้าใช่ใช่ใช่หรืออย่างเลวก็อาทิตย์ถัดไปแล้วทำไมถึงรัฐบาลถึงซื้อเวลาไปถึง25มีนารัฐบาลก็มองแล้วถ้าให้ทำตอนนั้นปวดแน่ผมว่าดีไม่ดีไม่ได้พี่ปลายนะไม่เขาว่าจะยุบสภาเหรอผมว่าให้เกิดนายกไปต่างประเทศมีงานด่วนไปอยู่แล้ว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 ไปตลอดเลยไปเป็น15วันไปยุโรปอะช่วงนี้เนี่ยน่าสังเกตอีกอย่างนึงคุณเศรษฐาเดินทางบ่อยมากและจะเดินทางบ่อยไปออสเตรเลียไปโน่นไปนี่นะไปยุโรปอะ2อาทิตย์เลยอะตลอดเลยแล้วจังหวะเวลามันทำให้เราต้องวิเคราะห์ไหมว่าแกจะไม่อยู่ทั้ง2อาทิตย์ช่วง18 22พอดีฉะนั้นจะไม่มีปัญหาว่าคุณเศรษฐาจะน้อยใจว่าไม่มีใครมาหาเพราะแกจะไม่อยู่อยู่แล้วหมายถึงช่วงที่คุณทักษิณกลับคนที่รักษาการนายกคือใครคุณภูมิธรรมสบายเลยอันนี้ผมกลัวคุณจะค้างครับไอ้ที่คุณบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นนะผู้ชายจำได้ปี2534เรามีประชุม World Bank IMF ใช่ IMF หลังจากนั้นเกิดเรื่องปี69เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวิร์กแบงค์ไอเอฟอีกครั้งหนึ่งสายมูสายมูแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่รู้ความบังเอิญความบังเอิญสายมูบอกให้ระวังวิกฤตเศรษฐกิจหลังเป็นเจ้าภาพประชุมเวิร์กแบงค์ไอเอฟเจอทุกที่แต่ว่าการเมืองจากนี้ไปจนถึงพฤษภาเนี่ยจะผันผวนแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาจะบริหารอย่างไรแล้วอยู่ที่ว่าคุณทักษิณจะตัดสินใจเล่นบทอะไรเพราะว่ามันจะมีทำเนียบจะมีที่ทำการพรรคเพื่อไทยและจะมีบ้านจันทร์สองล่าเป็นศูนย์อำนาจ30พร้อมๆกันแล้วก็มีแล้วก็มีแถวพระขนงด้วยแถวพระขนงคือเดี๋ยวคุยนอกโอ้โหตั้งประเด็นตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวท่านเสร็จรายการนี้กระซิบกันเนี่ยนะอาทิตย์หน้าต้องมาเล่านะท่านผู้ชมจะบอกเอ้ยยังไงรู้กันเอง3คนไม่ได้พระขนงพระขนงหน้าที่ได้นะที่ต้องไปพบกันนะวันศุกร์หน้านี่ฮะขอตัวอย่างราบรื่นครับวันที่ลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิป
ย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast